วไม่เป็นโรคเบาหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานอันนี้ไม่จริงเลยครับเพราะว่าความเสี่ยงของโรคเบาหวานเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่พันธุกรรมนะครับก็จะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยที่จะทำให้เรากลายเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอายุเนี่ยแหละครับแค่เราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยความเสี่ยงของโรคเบาหวานก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะครับพวกความอ้วนน้ำหนักตัวรอบเอวหรือคนที่เป็นโรคอ้วนลงพุงเนี่ยก็ส่งเสริมให้เป็นเบาหวานได้ด้วยตลอดจนคนที่มีความผิดปกติเช่นเป็นป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วก็ยิ่งส่งเสริมให้เกิดโรคเบาหวานร่วมด้วยนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าไม่ใช่แค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งส่งเสริมให้เราเป็นเบาหวานนะครับแค่เรามีอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้เรามีโรคเบาหวานได้แล้วดังนั้นหมอแนะนำอย่างนี้นะครับคนที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปถึงแม้จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่นะครับแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีนะครับเพื่อคัดกรองโรคโดยเฉพาะโรคเบาหวานก็เป็นหนึ่งในโรคที่ควรจะคัดกรองด้วยครับ